สวัสดีครับผมอัลท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆครับนั่นก็คือ5อาหารเทียมนะครับที่จะอันตรายต่อชีวิตของท่านแบบสุดๆและคนไทยทานกันเยอะมากๆครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับครับสำหรับ5อาหารเทียมนะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าวางขายกันเต็มไปหมดนะครับแล้วเราทานกันแบบแทบทุกวันซึ่งการทานอาหารเทียมแบบนี้นะครับจะทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเกิดการอักเสบนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของร่างกาย1ท่านจะแก่ไว2หลอดเลือดท่านจะตีบ3ท่านจะเป็นโรคเรื้อรังนะครับฮอร์โมนท่านจะผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำคัญมากๆครับที่ท่านจะต้องรู้นะครับ5อาหารเทียมที่อันตรายแบบสุดๆนะครับข้อแรกเลยครับนั่นก็คือครีมเทียมนะครับอันนี้ตรงไปตรงมานะครับโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มกาแฟผสมครีมเทียมยังไม่พอใส่น้ำตาลลงไปอีกอันนี้หนักหนาสาหัสมากนะครับและที่ทานกันมากที่สุดดื่มกันมากที่สุดคือกาแฟ 3-in-1 นะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเลยแต่ถ้าเป็นกาแฟดำอันนี้แนะนำแบบสุดๆนะครับโอเคครับอันที่2ครับนั่นก็คือน้ำตาลเทียมนะครับน้ำตาลเทียมหรือสารทดแทนความหวานนี่ถือว่าอันตรายมากๆเพราะแหลมรู้ไหมครับเพราะเราคิดว่ามันดีกว่าน้ำตาลไงครับคือตัวน้ำตาลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเหมือนยาพิษอะนะครับอันนี้มันก็ง่ายไงเราก็ตัดมันทิ้งออกไปจากชีวิตได้ง่ายแต่คราวนี้พอมันมีน้ำตาลเทียมมาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเอาน้ำตาลเทียมมาทดแทนน้ำตาลเนี่ยคือช่วงแรกๆที่งดน้ำตาลเนี่ยโอเคการทานน้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็ช่วยได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำจริงๆถ้าท่านอยากจะลดน้ำตาลอยากจะคุมน้ำหนักอยากให้มีชีวิตที่ดีแล้วท่านตัดน้ำตาลเทียมทิ้งไปเลยท่านไม่ต้องเอาอะไรมาเติมนะครับเพราะว่าตัวน้ำตาลเทียมแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่มีหลายตัวที่กระตุ้นอินซูลินซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วเป็นเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนำแล้วมีคำถามว่าเฮ้ยมันมีอีกหลายตัวนี่ที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับพวกนี้ก็จะทำให้สมองเราติดหวานเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แนะนำในระยะยาวเช่นกันนิดๆหน่อยๆทานได้เช่นไม่ว่าจะเป็นลอฮังกล้วยไม่ว่าจะเป็นสตีเวียหญ้าหวานนะครับนิดๆหน่อยๆทานได้แต่ไม่แนะนำให้ทานเป็นประจำนะครับข้อที่3ครับเนยเทียมหรือมาการีนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นโปรเซสฟู้ดที่ทำให้ร่างกายของเราอักเสบได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ผมก็ไม่แนะนำอีกเช่นกันนะครับต่อมาครับอันที่4ครับอันนี้ยอดฮิตมากโดยเฉพาะในปัจจุบันครับเนื้อสัตว์เทียมครับเนื้อสัตว์เทียมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ผ่านโปรเซสมากๆนะครับให้ท่านลองนึกย้อนไปเราเห็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยต้นตอมันมาจากอะไรอยู่ดีเป็นเนื้อสัตว์แต่มันไม่ได้มาจากสัตว์หรือไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับวันนี้เรายังไม่รู้หรอกครับว่ามันจะทำให้ร่างกายเราเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าเราทานไปนานๆนะครับผมมั่นใจว่าอะไรที่มันไม่มาจากธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราไม่ค่อยแฮปปี้กับมันแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ค่อยแนะนำหรือว่านะครับช่วงกินเจเราจำกันได้ใช่ไหมฮะก็จะมีพวกเนื้อพวกแป้งอ่ะที่ทำมาหน้าตาคล้ายๆเนื้อสัตว์อ่ะนะฮะถ้าท่านจะทานเจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดีอยู่แล้วฮะแต่ว่าปัญหาคือเราก็ทานเป็นแบบโฮลฟู้ดหรือเป็นผักเป็นอะไรแบบนี้จะดีกว่าที่เอาแป้งมาทำเป็นเนื้อสัตว์สุดท้ายแป้งมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลทำลายเซลล์ทั้งร่างกายของท่านนะครับและอันสุดท้ายครับสิ่งนี้ทานกันเยอะมากๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วนานๆครั้งไม่เป็นไรนะครับนั่นก็คือซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศเนี่ยถือว่าเป็นอัลตร้าไฮโปรเซสฟู้ดเลยนะครับบางคนบอกเฮ้ยซอสมะเขือเทศมันมาจากมะเขือเทศเต็มๆเลยไม่ใช่เหรอบอกไม่ใช่ฮะคือมะเขือเทศมีนิดหน่อยครับแต่น้ำตาลเน้นๆแบบหนักๆนะครับแล้วก็กระตุ้นอินซูลินรุนแรงมากนะครับตัวนี้นะครับไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับนานๆครั้งโอเคนะครับแต่ว่าบ่อยๆนี่ผมว่ามีปัญหาโดยเฉพาะเด็กในปัจจุบันที่อ้วนมากเพราะว่าอาหารต่างๆที่จิ้มซอสมะเขือเทศก็มักจะเป็นโปรเซสฟู้ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรนช์ฟรายเรื่องของอะไรก็ตามนะครับถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีอยากให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีผมก็แนะนำว่านานๆครั้งก็แล้วกันเนาะโอเคครับก่อนไปนะครับใครก็ตามที่สนใจคลาสเรียนต่างๆท่านสามารถพิมพ์สนใจหรือแอดไปที่ไลน์@ Dr. Top Store เพื่อขอราคาพิเศษได้นั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย